สำหรับคนที่ผ่านการติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยนะคะอาการเวลาหมอติดตามเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นบ่อยเลยนั่นก็คือการหายใจสั้นหายใจไม่อิ่มไอทีและระบบทางเดินหายใจรู้สึกอ่อนล้านะคะหมอมีเทคนิคดีๆ3เทคนิคมานำเสนอค่ะไปดูกันค่ะวิธีที่1การฝึกหายใจด้วยตนเองมีทั้งหมด4ท่าท่าที่1หายใจโดยใช้กระบังลมวางมือทั้งสองข้างลงบนหน้าท้องใต้ลิ้นปี่หายใจเข้าช้าๆทางจมูกหน้าท้องป่องดันมือหายใจออกทางปากขายเป่าเทียนหน้าท้องยุบลงทำซ้ำ 5-10 ครั้งท่าที่2หายใจโดยเน้นทรวงอกส่วนล่างวางมือทั้งสองข้างบริเวณชายโครงหายใจเข้าช้าๆทางจมูกซี่โครงบานดันมือหายใจออกทางปากคล้ายเป่าเทียนซี่โครงยุบลงทำซ้ำ 5-10 ครั้งท่าที่3หายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทรวงอกด้านหน้าหายใจเข้าช้าๆทางจมูกพร้อมกับยกแขนขึ้นทั้งสองข้างทางด้านหน้าหายใจออกทางปากคล้ายเป่าเทียนพร้อมกับยกแขนลงทำซ้ำ 5-10 ครั้งท่าที่4หายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทรวงอกด้านข้างหายใจเข้าช้าๆทางจมูกพร้อมกับการแขนสองข้างชิดหูหายใจออกช้าๆทางปากคล้ายเป่าเทียนพร้อมกับหุบแขนกับข้างลำตัวทำซ้ำ 5-10 ครั้งวิธีที่2การฝึกหายใจร่วมกับอุปกรณ์ไตรโฟเป็นอุปกรณ์ฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรปอดให้ผู้ป่วยนั่งลำตัวตรงหรือนอนศีรษะสูง 30-60 องศาถือไตรโฟให้อยู่ในระดับสายตาหายใจออกให้สุดจากนั้นอมเมาส์พีซให้สนิทไม่ให้มีอากาศรั่วสูดหายใจเข้าช้าๆทางปากพยายามให้ลูกบอลลอยค้างให้นานที่สุดและจำนวนลูกมากที่สุดสามารถพักระหว่างครั้งจนหายเหนื่อยแล้วจึงทำต่อทำ 3-5 ครั้งวิธีที่3การไออย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1หายใจโดยใช้กระบังลมวางมือสองข้างลงบนหน้าท้องใต้ลิ้นปี่หายใจเข้าช้าๆทางจมูกหน้าท้องป่องดันมือหายใจออกทางปากคล้ายเป่าเทียนหน้าท้องยุบลงทำซ้ำ 3-5 ครั้งขั้นตอนที่2หายใจโดยเน้นช่วงอกส่วนล่างวางมือสองข้างบริเวณชายโครงหายใจเข้าช้าๆทางจมูกซี่โครงบานดันมือหายใจออกทางปากคล้ายเป่าเทียนซี่โครงยุบลงทำซ้ำ 3-5 ครั้งขั้นตอนที่3หายใจออกทางปากอย่างแรงหายใจเข้าปกติทางจมูกหายใจออกแรงและยาวทางปากทำปากเป็นรูปวงกลมคล้ายการถอนหายใจแรงทำซ้ำ 3-5 ครั้งหากมีอาการเหนื่อยสามารถกลับไปทำขั้นตอนที่1ซ้ำได้อีก1เซตจากนั้นนั่งโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกที่สุดกลั้นหายใจประมาณ 1-2 วินาทีเกรงหน้าท้องเปิดปากเปิดลำคอไอออกอย่างเร็วและแรงขับเสมหะลงในทิชชู่ล้างมือให้สะอาด